ครับว่าอาจารย์หมอเขียวค่ะกราบครูทุกท่านครูทุกท่านนะคะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้นะไทยมาอยู่อเมริกาค่ะ อยู่ต่างประเทศกับเขาพอดีไม่ค่อยสะดวกมาอยู่ห้องนอนนะตอนนี้เที่ยงคืนที่เมืองไหนคะอยู่ที่เวอร์จิเนียค่ะอยู่ที่เวอร์จิเนียกี่โมงแล้วคะที่โน่นที่ลาวคืออาราฮิวฮะตอนนี้เหรอจะตีหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวดูนาฬิกาค่ะค่ะไม่ใช่อะเที่ยงคืนเที่ยงคืน37ค่ะตอนนี้นะไทยมาอยู่ตั้งแต่วันที่5เนื่องจากว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่คบกันตั้งแต่5ขวบทีนี้เราก็แยกย้ายกันตอนเรียนมัธยมปลายแล้วก็ขึ้นมหาวิทยาลัยท่านเพื่อนคนนี้ก็มาเรียนที่นี่แล้วก็แต่งงานที่นี่ทีนี้เมื่อ4ปีที่แล้วสามีท่านเสียท่านอยู่คนเดียวก็มีลูกเขาไม่มีลูกค่ะแต่มีลูกติดจากสามีมาทีนี้ก็อยู่คนเดียวก็เป็นความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันเนาะแล้วเราก็บ้านเขาก็อยู่สุขสบายยอมรับว่ามาแล้วสบายปีนึงมาได้สัก6เดือนนี่เหมือนกับมารีไทเมนต์รีวิลเลจกับเขาแบบมารีไทร์กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทำงานน้อยลงเพราะเขามีกิจการแต่ว่าก็มีลูกน้องดูอยู่ส่วนเราก็สบายสบายบางทีครอบครัวมาทั้งครอบครัวเลยค่ะเขาเวลคัมเราอะไรเงี้ยทีนี้ตอนนี้เขามาซื้อบ้านหลังใหม่เนื้อที่ 3.5 เอเคอร์ก็ประมาณ8ไร่ก็เลยก็อยู่คนเดียวแต่ว่าก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่กับเขาก็รู้สึกดีค่ะอากาศก็ดีตอนนี้จริงๆที่นี่มันหน้าร้อนแต่ว่าอากาศดีแต่ว่าก็ปลูกสมุนไพรเยอะเนื่องจากเนื้อไทยอ่ะคอยคุยกับเขาว่าตอนนี้นะเราอายุเยอะแล้วนะเรามากินพืชผักผลไม้เยอะขึ้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกเช้าก็จะปั่นน้ำผักยาเม็ดที่หนึ่งให้เขาทานแล้วก็คุยกับเขาเรื่องยาเม็ดยาเจ้าเม็ดเขาบอกเคยเห็นเหมือนกันนะเรื่องหมอเขียวแต่ว่าไม่ได้ทำตามเนื่องจากว่าเราอยู่ทางนี้อะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้เขาก็มาทราบวรรณไทยมาหมอเขียวเขาก็เข้าไปดูเขาเลยบอกว่าฉันก็เริ่มเลิกอย่าไปไม่อยากจะไปคาสิโนละเพราะว่าเขาไปผ่อนคลายทุกครั้งเราบอกว่าอุ้ยเธอรวยขนาดนี้แล้วก็บางครั้งก็ผ่อนคลายเสียบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งบัดเจ็ตไว้ก็ทำให้คลายเครียดหรือมันเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิวๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าครับแต่พอเวลารู้สึกว่าจะเข้าไปดูหมอเขียวนะเพราะว่าน่าจะแบบหมอเขียวเขาก็เข้าไปดูเสิร์ชดูก็บอกฉันว่าฉันจะเลิกเรื่องไปหมดแล้วล่ะเขาร่วมเป็นอบายมุขเพราะไม่เขาไม่พูดตรงๆนะแต่พวกนี้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะคบเราที่ก็อยากมาแบบเป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่ว่าเขาน่าจะไปปฏิบัติทำที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเขายังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรถ้าคนเราเนี่ยถ้ารู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีว่าขณะที่เราทำคิดอะไรอยู่เนี่ยแค่นี้เราก็ปรุงตัวเองคิดไม่ดีแล้วก็เอ้ยทีหลังเราไม่เอาแล้วดีกว่าคิดแบบนี้อะไรแค่นี้เราก็เป็นธรรมะละก็เลยคุยกับเขาไปเรื่อยๆมาเป็นเพื่อนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าที่ไปที่ทำงานของเขาก็เป็นอู่ซ่อมรถฮะที่ของเขาตีสี่เขาบอกก็ตีห้าเขาจะออกแล้วก็มันไกลจากที่นี่ฮะแล้วก็ลูกก็จะไปดีซีเข้าไปเที่ยวตึกดินสอเพราะเมื่อก่อนไม่ได้เปิดเนื่องจากมีแผ่นดินไหวตอนนี้ก็เปิดให้ขึ้นละเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปก็เลยจะมาส่งกันบ้านว่าตอนจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้นะไทยมาอยู่อเมริกาอาจจะสักประมาณ6เดือนเพราะว่าปกติทุกทีจะมาอยู่หน้าร้อนจนถึงหน้าหนาวก็จะกลับมันเป็นช่วงเวลาที่เรามาประจำทุกปีแต่ไม่ได้มา3ปีเนื่องจากโควิดนะคะก็จะแจ้งให้ทราบค่ะแต่ว่าพอดีพยายามติดตามนะคะไม่ว่าเรียนวชช.หรือจะส่งการบ้านก็จะติดตามแต่ถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมอะไรต่างเมืองไทยต้องกราบขออภัยด้วยนะคะว่าก็ขออภัยแล้วก็จะแจ้งให้ทราบแค่นี้ค่ะนะคะค่ะแล้วก็พยายามจะชักชวนเพื่อนใกล้ๆว่าคือเขาไปดูหมอเขียวสิทำยา9เม็ดแล้วก็ซื้อที่สวนแล้วมันไส้มาให้เขาจะชี้แนะให้เขาว่าทำยังไงปวดเมื่อยตัวให้กดจุดลมปราณอะไรเงี้ยคือจะอยู่ใกล้เขาแล้วก็จะแบบซึมซับให้เขาแต่เขาก็ค่อยๆมานะคะก็รู้สึกก็ดีเราเป็นเพื่อนกันมาตั้ง5ขวบอายุเท่ากันค่ะก็โอเคค่ะ
แค่นี้ก่อนนะคะจะนอนแล้วค่ะถ้าเกิดยังไงก็น่าจะดึกแล้วนะคะทางโน้นค่ะค่ะทุกคนนะคะปี5จะเข้า DC นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสาธุค่ะที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะแล้วก็ได้มาแบ่งคิดถึงมากๆเลยค่ะนะคะต้องขอบคุณมากนะคะค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาค่ะคุณอาค่ะดูแลสุขภาพนะคะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พี่น้องของเราเนาะเพื่อนไปดูแลเพื่อนแล้วก็แบ่งปันเท่าที่เราสิ่งที่เรามีนั่นแหละค่ะตัวอาเป็นอะไรนะ ambassador ค่ะ ambassador ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นตัวแทนของแพทย์วิถีธรรมของเราเนาะการปฏิบัติของเรานั่นแหละค่ะมันก็เป็นการบอกท่านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเวลาเราทานอะไรเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วหากก็ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ทานผักก่อนทานข้าวคือยาเม็ดที่กินผักก่อนกินอะไรก่อนเม็ดที่7อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วตอนที่ยังไม่เข้าหมอเขียวเราก็ทำเพราะว่าเราเคยเข้าค่าเคยมีจิตอาสามาที่วัดธรรมประทีปที่ใกล้ๆเต็มมิลแลนที่ DC แล้วก็ได้ทำอะไรแล้วก็ทำตามเขาก็สนใจอย่างเช่นเอาถ่านเนี่ยเนี่ยตอนนี้เอาผงถ่านมาให้เขาล้างด้วยผักน้ำถ่านแล้วก็เอาถ่านเอาให้เขาดื่มชาถ่านแล้วก็ให้บอกเขาเรื่องสมุนไพรต่างๆก็สนใจมากเลยค่ะถ้าทางก็จะทำตามต้องมีโอกาสก็จะชักจูงเข้ามาดูโมทนาค่ะก็อยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเราเท่าที่เราทำได้อย่างเช่นน้อยๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเออฉันจะไม่ไปคาสิโนแล้วแค่นี้เราก็โอ้แสดงว่าค่ะไม่ธรรมดานะคะแรงเหนี่ยวนำมีจริงค่ะค่ะแล้วบอกโอ้ยเราอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทำได้อันนี้เนี่ยเราแบบเราต้องขออนุโมทนาบุญกับเขาจริงๆที่เขาจะเลิกอันนี้ที่ไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแต่จะคุณอาค่ะสาธุค่ะคุณอาพักผ่อนนะคะค่ะสาธุค่ะ